ผลการศึกษาของมะเร็งทรวงอกล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมสร้างความชัดเจนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่เสี่ยงน้อยต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกนะครับว่าเคมีบำบัดไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่จำเป็นต่อผู้ป่วยทุกคนเสมอไปครับเรื่องนี้เอมี่อดัมนะครับเธอได้ตรวจพบนะครับว่าเป็นมะเร็งทรวงอกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วทำให้เธอได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมโดยเธอได้บอกนะครับว่าการตรวจพบมะเร็งทรวงอกทำให้เธอนั้นตระหนักว่าครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นเองครับขณะที่ทางด้านของดร.เอมิลี่ออลไบรท์นะครับศัลยแพทย์มะเร็งทรวงอกที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีเฮลท์แคร์ก็ได้กล่าวว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทรวงอกในระยะเริ่มต้นหลายคนขึ้นกว่าเดิมที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ชี้นะครับว่าการทดสอบพันธุกรรมสามารถระบุได้ถึงความเป็นไปได้ที่มะเร็งจะหวนคืนครับผลการศึกษานี้ก็ได้พบนะครับว่าผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการหวนคืนของมะเร็งต่ำไม่จำเป็นต้องเข้ารับเคมีบำบัดส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกควรเข้ารับเคมีบำบัดเพราะว่ามีส่วนช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีแต่ว่าดร.ออลไบรท์นะครับก็ได้กล่าวว่าแพทย์ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าควรแนะนำอย่างไรแก่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกนั่นเองครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบนะครับว่าเคมีบำบัดนั้นคืออะไรเคมีบำบัดนะครับภาษาอังกฤษก็คือเคมีหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหน้านี้นะครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งก็จะต้องเข้ารับการทำเคมีหรือว่าเคมีบำบัดนั่นเองเคมีก็คือเป็นวิธีการรักษามะเร็งประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีการใช้ยาต้านมะเร็งหรือว่านะครับหลายชนิดมาประกอบกับเป็นสูตรยาเคมีบำบัดมาตรฐานเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษามะเร็งให้หายหรือให้เพื่อที่จะยืดชีวิตก็เป็นได้นะครับแล้วก็บรรเทาอาการเรียกว่าเป็นเคมีบำบัดแบบประคับประคองนั่นเองนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าความรุนแรงหรือว่าการที่จะให้เคมีบำบัดหรือว่าเคมีนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ที่รักษาโรคของเรานั่นเองนะครับดร.ออลไบรท์กล่าวนะครับว่าผลการศึกษานี้มีผลดีกับผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกจำนวนมากที่ตรวจพบก้อนมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นและเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีววิทยาเราก็สามารถปรับรูปแบบการรักษาให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยในแต่ละรายเพราะว่ามีก้อนเนื้อมะเร็งบางอย่างที่แม้จะมีขนาดเล็กแต่อาจมีความร้ายแรงมากกว่าก็เป็นได้ขณะที่ก้อนมะเร็งบางก้อนอาจจะมีขนาดใหญ่นะครับแต่กลับมีความร้ายแรงน้อยกว่าซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยทีเดียวนั่นเองมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับว่าก็จะสรุปในเบื้องต้นได้ก็คือว่าขนาดของก้อนเนื้อมะเร็งนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับความร้ายแรงของโรคมะเร็งแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าแพทย์ก็ได้ระบุไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าบางคนอาจจะมีก้อนเนื้อมะเร็งที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าความร้ายแรงก็ไม่ได้ใหญ่ตามมานั่นเองครับและเนื่องจากการศึกษานี้จะมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นที่สามารถรับการบำบัดมะเร็งทรวงอกโดยไม่ต้องประสบกับผลข้างเคียงทางลบต่อร่างกายจากเคมีบำบัดนั่นเองครับ